พี่น้องเอี่ยมสะอาดรับสู้ไม่ได้แพ้คู่จีนได้รองแชมป์แบดเวิลด์ทัวร์ไฟนอล 2022 บาสปอป้อพ่ายจีนได้เหรียญเงินขอกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องลุยต่อปีหน้าครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับการแข่งขันแบดมินตันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครับรายการ HSBC BWF World Tour Final 2022 ซึ่งมีการชิงเงินรางวัลสูงที่สุดนะครับที่ 1,500,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ54ล้านบาทไทยนะครับแข่งกันที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับวันที่11ธันวาคมมีนักกีฬาไทยเข้าชิง2ประเภทนะครับประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศครับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดและมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มือ13ของโลกจากไทยลงสนามพบกับเฉินยิ่งเฉินกับเจียยี่ฟานนะครับคู่มือวางอันดับ4ของรายการและก็คู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนและเป็นดีกรีนะครับเจ้าของแชมป์โลก3สมัยในปี2017 2021และก็2022ครับแล้วก็มีดีกรีแชมป์เวิลด์ทัวร์ไฟนอลอีก2สมัยครับในปี2016แล้วก็2019นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับทั้งคู่เคยพบกันมาแล้วครับ1ครั้งครับในศึกมาเลเซียโอเพ่นปีนี้นี่เองนะครับซึ่งเป็นคู่ของจีนเนี่ยที่เอาชนะคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดมาได้2-0 เกมนะครับส่วนในแมตช์นี้นะครับแมตช์เวิลด์ทัวร์ไฟนอล 2022นะครับนันทการและก็เบญญาภาพยายามฮึดสู้กับคู่แชมป์โลก3สมัยอย่างสุดความสามารถนะครับท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนๆแบดมินตันไทยแต่ก็ไม่อาจต้านทานความยอดเยี่ยมของเฉินยิ่งเฉินกับเจียยี่ฟานที่เล่นได้ดีทั้งเกมรับและเกมรุกได้นะครับทำให้คู่อันนากับมูนาแพ้ไปนะครับ0-2 เกม 13-21 แล้วก็ 14-21 เฉินยิ่งเฉินกับเจียยี่ฟานครับครองแชมป์เวิลด์ทัวร์ไฟนอลเป็นสมัยที่3รับเงินรางวัลประมาณ 4,400,000 บาทนะครับส่วนคู่อันนามูนาครับนันทการกับเบญญาภาได้รับเงินรางวัลครับ 60,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,100,000 บาทครับในฐานะรองแชมป์นะครับค่ะฟอร์มการเล่นวันนี้ก็เรียกว่าสู้ไม่ได้ค่ะค่ะแต่ว่าก็ยังมีแต้มที่แบบว่าเราสามารถแรลลี่กับเขาได้นานๆค่ะก็เลยทำให้บางแต้มเนี่ยเรามีโอกาสได้บุกแล้วก็ได้เก็บแต้มนั้นมาค่ะค่ะตลอดทั้งปีที่ผ่านมาก็จริงๆตั้งแต่ต้นปีค่ะเราไม่ได้คาดหวังว่าแบบว่าเราต้องได้แชมป์รองแชมป์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่คิดว่าเราจะทำผลงานในแต่ละปีเนี่ยให้ดีที่สุดค่ะก็ทางพี่ส้มค่ะทางโค้ชก็ให้เราพักอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วก็กลับมาซ้อมเพื่อไปลุยที่มาเลเซียอินเดียแล้วก็อินโดต้นปีค่ะค่ะสำหรับหนูก็ทำปีหน้าหนูก็ทำให้แต่ละรายการทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะเท่าที่พวกเราจะทำได้ค่ะค่ะก็อยากขอบคุณแฟนๆแล้วก็ขอโทษแฟนๆทุกคนนะคะที่ต้องขอบคุณที่ส่งที่มาเชียร์พวกเราที่สนามกีฬาแห่งชาตินิบุตรค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่เชียร์เราผ่านทางTuitionแล้วก็ทูฟอร์ยูด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะไปดูประเภทคู่ผสมกันบ้างครับรอบชิงชนะเลิศครับบาสเดชพลภูรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยนะครับคู่มืออันดับ2ของรายการจากไทยแล้วก็เป็นคู่มือ1ของโลกตอนนี้นะครับซึ่งเป็นแชมป์เก่าด้วยลงสนามพบกับเจิ้งซีเว่ยกับหวงยาเฉียงนะครับคู่มือวางอันดับ1ของรายการแล้วก็คู่มือ3ของโลกจากจีนนะครับก็คู่นี้เนี่ยเป็นแชมป์โลกมา3สมัยด้วยนะครับในปี2018 2019แล้วก็ปีล่าสุด2022นี้นะครับโดยสถิติการพบกันของทั้งคู่ก่อนหน้านี้นะครับปรากฏว่า12ครั้งเนี่ยเป็นคู่ของจีนที่ทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะคู่บาสปอป้อไปได้ถึง10ครั้งด้วยกันและแมตช์นี้ครับเกมการแข่งขันทั้งคู่ยังสู้กันได้อย่างสนุกสูสีคู่ขี้กันเป็นอย่างมากนะครับก่อนที่เจิ้งซีเว่ยกับหวงหยาเฉียงจะมาใช้เกมบุกที่รวดเร็วครับเร่งทำคะแนนเฉียนเอาชนะไม่ได้แบบวุดวิดนะครับ2-1 เกม 19-21 ครับ 21-18 แล้วก็ 13-21 เจิ้งซีเว่ยกับหวงหยาเฉียงครับครองแชมป์เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2019นะครับแล้วก็รับเงินรางวัลประมาณ 4,400,000 บาทนะครับส่วนรองแชมป์นะครับเดชพลกับซับซิรีรับเงินรางวัลประมาณ 60,000 เหรียญสหรัฐหรือ 2,100,000 บาทไทยนะครับครับก็พยายามเอาสิ่งที่ซ้อมแล้วก็วางแผนที่คุยกันก่อนลงมาใช้ให้ได้มากที่สุดแต่อาจจะเกม3ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทำให้เกมเราเป็นฝ่ายครึ่งซะมากกว่าก็จะกลับไปแก้ไขข้อบกพร่องจุดนี้ให้ได้ครับ ค่ะก็โอเคในระดับหนึ่งค่ะแล้วก็เราพยายามเอาสิ่งที่เราซ้อมมาทั้งปีนะคะมาใช้ในทุกๆทัวร์นาเมนต์ทุกแมตช์ให้มันดีที่สุดครับถ้าทั้งปีก็ถือว่าโอเคไหมผมว่าก็ดีเพราะว่ามันก็มีทั้งแชมป์มีชนะบ้างมีแพ้บ้างจะได้รู้ว่าเรามีอะไรที่ต้องกลับไปแก้ไขมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมมาครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับก็ไม่ได้กังวลอะไรค่ะก็พยายามไปฝึกในรูปแบบเกมต่างๆที่เราอยากจะเล่นแล้วก็จุดบกพร่องที่วันนี้ที่เกิดขึ้นเรามีตรงไหนเราก็รู้คุยกันอยู่แล้วค่ะก็จะไปพัฒนาให้มันดีขึ้นครับปีหน้าก็มีหลายแมตช์ที่มันติดกันมากแต่ตารางแข่งขันมันเปลี่ยนก็เราจะพยายามมีเวลาก็เตรียมร่างกายให้มากที่สุดแล้วก็ดูแมตช์แข่งขันครับไม่ได้แข่งมากเกินไปดูเอาร่างกายเราเป็นหลักด้วยครับไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บครับค่ะก็ฝากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ทั้งเชียร์ที่สนามแล้วก็ทางบ้านค่ะก็ยังมีปีหน้ายังมีหลายแมตช์ก็ฝากติดตามเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนด้วยค่ะคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนะครับรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC Member นะครับและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้กล่าวขอชื่นชมนะครับความเป็นนักสู้ของอันนากับบูนาที่พยายามสู้กันอย่างสุดความสามารถครับต่อสู้กับคู่มือหนึ่งดีกรีแชมป์โลก3 สมัยได้อย่างดีนะครับถึงแม้ว่าจะได้รองแชมป์นะครับแต่เชื่อว่าทั้งอันนาและมูนาจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีนะครับล้ำค่าจากการแข่งขันครั้งนี้นำไปต่อยอดในการพัฒนาฝีมือต่อไปนะครับก็เป็นคู่อีกคู่หนึ่งที่น่าจับตามองครับในการแข่งขันประเภทหญิงคู่ครับของนักกีฬาไทยนะครับสำหรับอันนาและมูนาส่วนการแข่งขันคู่อื่นในรอบชิงชนะเลิศครับประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศครับอากาเนะ ยามากุชิมืออันดับ1ของโลกนะครับจากญี่ปุ่นก็เอาชนะไทซื่อหญิงมือวางอันดับ2ของรายการและมือ3ของโลกจากไต้หวัน2-0 เกมนะครับ21-18แล้วก็22-20คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองนะครับในศึก World Tour Final เป็นสมัยที่2แล้วนะครับต่อจากปี2017รับเงินรางวัลเน็ตๆเลยนะครับ4,200,000 บาทนะครับส่วนในประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศครับวิกเตอร์เซลเซนมือวางอันดับ1ของรายการและมือวางอันดับ1ของโลกจากเดนมาร์กครับเอาชนะแอนโทนีกินติ้งมืออันดับ7ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0 เกมนะครับ21-13 21-14 เซลเซนคว้าแชมป์แบดมินตันรายการ World Tour Final นะครับเป็นสมัยที่4ต่อจากปี2016 2017และก็2021รับเงินรางวัลนะครับ 4,200,000 บาทเช่นกันครับก็ปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วครับอย่างน่าประทับใจสอบการแข่งขันแบดมินตัน World Tour HSBC BWF World Tour Final ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ